มาดูต่อนะครับที่ประเด็นที่เราเกาะติดกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วฮะถ้าย้อนกลับไปก็ตั้งแต่วันที่20มกราคมนะฮะหลังจากที่ทางเจ้าตำรวจเข้าจับกุมไซสนะแก้วพิมพาซึ่งเป็นนักค้ายาเสพติดนะครับตามหมายจับของทางการไทยแล้วก็มีการขยายผลเพิ่มเติมนะครับไปตรวจค้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว40จุดทั่วประเทศไทยครับมีประเด็นเรื่องของรถ Lamborghini หรูนะฮะที่อยู่ในการครอบครองของคุณเบนซ์เรซซิ่งหรือว่าสามีของคุณแพทณภาขนาดเดียวกันก็มีรายชื่อครับของบรรดาไฮโซนะฮะในแวดวงของเรามีดาราศิลปินที่อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหนึ่งในนั้นมีชื่อของคุณไผ่ลิงหรือว่าคุณไผ่วันพ้อยครับเป็นลูกชายของอดีตนักการเมืองซึ่งตอนนี้ทางเจ้าตำรวจก็รอข้อมูลว่าคุณไผ่จะเข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไรแล้ววันนี้แหละครับคุณชนิชารอดกันภัยของเรานะฮะยังประจำการอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดติดตามเรื่องนี้มาฝากกันครับครับเชิญครับคุณชนิชาครับค่ะคุณนัทคุณมนชัยคะในไผ่วันพอยซึ่งเป็นลูกชายอดีตนักการเมืองนะคะได้เข้าให้ปากคำกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้วเมื่อช่วงเวลาประมาณ 13:30 นที่ผ่านมาค่ะซึ่งในไผ่วันพอยก็ยืนยันนะคะว่าเขาเป็นเพียงตัวกลางในการประสานงานหารถลัมโบกินีเท่านั้นโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รู้เห็นเกี่ยวกับคดีนี้ค่ะในไผ่ลิกหรือไผ่วันพอยลูกชายอดีตนักการเมืองเดินทางเข้าให้ปักคำกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดหลังตำรวจระบุว่าในไผ่เป็นหนึ่งในพยานและมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีการครอบครองรถยนต์ลัมโบกินีของนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือเบนซ์เรซซิ่งที่พบว่านายณัฐพลนาคคำหรือบอยหนึ่งในผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดข้ามชาติเครือข่ายไซสนะเป็นผู้ให้ยืมเงินในการดาวรถยนต์จำนวน6ล้านบาทประเด็นนี้นะคะนายไผ่เปิดเผยค่ะว่าเขาเป็นเพียงตัวกลางในการหารถยนต์ซุปเปอร์คาร์เท่านั้นโดยไม่เคยรู้จักกับนายบอยและนายเบนซ์เป็นการส่วนตัวซึ่งจุดเริ่มต้นของการหารถยนต์คันนี้ก็คือเพื่อนของเขาที่อยู่ในวงการซุปเปอร์คาร์เป็นผู้แนะนำให้ช่วยดูรถยนต์พร้อมยอมรับค่ะว่าเคยพบเจอกันกับนายบอย1ครั้งซึ่งก็เป็นครั้งที่มาดูรถยนต์โดยนายบอยก็บอกเขาว่ามาดูรถยนต์ให้เพื่อนค่ะก็ผมถามว่าเบนซ์กับบอยผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวฮะผมเพื่อนผมที่มาด้วยกันเนี่ยฮะเขาเป็นคนเราทำขายรถอยู่แล้วเราทำเกี่ยวกับขายรถอยู่แล้วแล้วก็เหมือนมาถามว่าหารถคันนี้ได้ไหมแต่ก็ไม่ใช่คันแรกหาป่ะ2-3 คันแล้วแล้วเขาก็มาซื้อคันนี้อาจจะเป็นคนแนะนำมากกว่าว่ามีรถไปดึงรถจากเจ้าของเพราะเจ้าของก็เชื่อในเครดิตเราอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนฮะเพื่อนมาด้วยกันครับมาด้วยกันใช่ครับเพื่อนผมเองก็น่าจะรู้จักกับบอยฮะน่าจะรู้จักกับบอยก็เข้ามาพร้อมกันครับไม่รู้จักครับไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวไม่อะไรทั้งนั้นก็คือเหมือนเขาใช้เครดิตเราแล้วเขาให้เราเหมือนลักษณะคือหารถมากกว่าแล้วก็ดูตรวจสอบให้ว่ารถเคยซ่อมเคยชนไหมอะไรแค่นั้นนะครับนอกจากนี้นะคะในไผ่วันพอยที่ตำรวจเชิญมาให้ปากคำยังมีเจ้าของเต็นท์รถยนต์มือ2ย่านถนนพระราม3ที่ขายรถยนต์ลัมโบกินีให้กับนายเบนซ์เรซซิ่งรวมถึงเจ้าของรถโฟกในจังหวัดลำพูนรวมเป็นพยาน3ปากและหากยังไม่เข้าให้ปากคำในวันนี้อาจมีการพิจารณาขอหมายเรียกในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนความคืบหน้าการขยายผลเครือข่ายไซสนะนะคะพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้การดำเนินการของตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามทรัพย์สินของเครือข่ายทั้งหมดโดยใช้กฎหมายพระราชบัญญัติยาเสพติดและการฟอกเงินควบคู่กันไปซึ่งหากพบว่ามีผู้ร่วมขบวนการเป็นใครบ้างก็จะดำเนินคดีและจับกลุ่มทันทีค่ะส่วนการลงพื้นที่ภาคใต้ก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนการติดตามทรัพย์สินซึ่งเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงให้กับเครือข่ายนี้ที่พบว่าอาจมีส่วนพัวพันกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งตัวนายไซสนะเองก็เป็นเพียงหนึ่งในขบวนการค้ายาเสพติดในอาเซียนและอีกหลายประเทศทั่วโลกเช่นประเทศไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียรวมไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกาและยังมีเครือข่ายไม่ต่ำกว่า10ขบวนการและก็มีตัวการใหญ่อยู่เบื้องหลังอีกด้วยค่ะและสำหรับคดีนี้นะคะตำรวจได้แบ่งชุดทำงานเป็นคร่าวๆ2ชุดค่ะชุดแรกก็คือการขยายผลไปถึงเครือข่ายไซสนะทั้งหมดและอีกชุดหนึ่งก็คือการติดตามการครอบครองรถลัมโบกินีและทั้งหมดนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะคุณนัทคุณมนชัยคะขอบคุณครับคุณชนิชาครับ